สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีวันนี้นะครับมาส่งเด็กน้องนโมกับน้องซัมเมอร์วันนี้ต้องมาเรียนหนังสือต่อเมื่อเช้านี้เรียนไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราต้องมาช่วงบ่ายต่อนะครับก็เลยพอดีเนี่ยวันนี้เราจะมารับคุณยายโอ้กระเป๋าหนักมากเลยมะเสียงเบามากเลยนะมาส่งเด็กๆนะครับแล้วก็วันนี้จะมารับคุณยายเนี่ยไปตลาดผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับตลาดวันนี้ตลาดที่เราจะพาไปเนี่ยมันเป็นตลาดสดซีฟู้ดนะครับเผื่อใครที่อยู่ซีแอตเทิลหรือว่าเมืองใกล้ๆเนี่ยยังไม่เคยไปก็จะได้แวะมาเดี๋ยวช่วงเที่ยงๆเนี่ยน้ำโมซัมเมอร์ก็จะเรียนหนังสือต่อไปเลยนะครับแล้วผมค่อยกลับมาหลับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับร้านนี้มีชื่อว่าแลมซีฟู้ดนะครับอาหารซีฟู้ดอาหารเอเชียเรานะครับโอ้ sorry ตายเลยครับผมก็ลืมนะครับมัวแต่ถ่ายคลิปวิดีโอลืมเอาหน้ากากลงไปโอ้ยกลับมาใหม่อีกรอบหน้าขายหน้าจริงๆเลยมีเงาะด้วยนะครับมีเงาะขายดูราคาทุเรียนนะครับพาวละ13.99 ก็14 เหรียญนะครับอันนี้เป็นโปรดักต์จากไทยแลนด์เลย14 เหรียญต่อ1 พาวเดี๋ยวผมขึ้นเป็นกิโลไว้ให้ดูแล้วกันจะได้เทียบราคากันกับที่เมืองไทยว่าเป็นยังไงนะซื้อแล้วไม่มีคืนห้ามเปลี่ยนห้ามคืนอันนี้เป็นทุเรียนสดนะครับไม่ใช่แช่แข็งเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนละสมัยก่อนนี่ทุเรียนนี่มันจะเป็นแช่แข็งมาตอนนี้ผ่านกฎเรียบร้อยแล้วนะครับวันก่อนเนี่ยคุณยายฝากมาซื้อให้ผมกับภรรยาไปตามหาอยู่หาไม่เจอมะละขี้นกไม่รู้ไปเอาที่ไหนนะครับแล้วก็เราไปซื้อที่ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเนี่ยก็ไม่เจอไปเอเชียนก็ไม่เจอนะบางที่นี่ที่แท้อยู่ตรงนี้เองนะเพราะงั้นเนี่ยถึงว่าคุณยายบอกให้พามาที่นี่นะครับที่นี่มีมะละขี้นกเนี่ยแหละฮะเหตุผลที่พามาวันนี้เพราะว่าจะต้องมาหามะละขี้นกหน้าตาเป็นนี้เดี๋ยวถ่ายไว้เลยจะได้จำได้มีเผือกใหญ่ไหนดูดิลองวัดกันหน้าตัวเองโอ้นี่ลูกใหญ่
ันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยทำไมดูมันน่าเกลียดน่ากลัวอย่างเงี้ยมีขนออกมาด้วยเนี่ยผมถ่ายให้ดูแล้วกันไม่รู้นะคืออะไรเนี่ยถ้ามาที่นี่ก็จะได้ผักผลไม้ที่แตกต่างออกไปนะครับจากร้านบางร้านถึงเป็นร้านพวกทางฝั่งบ้านเรานะครับเอเชียนเหมือนกันเนี่ยบางร้านก็ไม่มีนะของพวกนี้นะผมก็หามาให้ไม่ได้เหมือนกันนะวันนี้พาคุณยายมาเลือกเองเลยจะได้สะใจไปเลยนะครับซื้อไปเลยให้มันแล้วก็จะได้ทำกับข้าวมาให้พวกเรากินกันเต็มที่นี่แหละวันนี้เขากำลังมาแต่งไอ้กะหล่ำปีให้มันสวยๆนะครับจะได้วางขายงามๆเด็ดตรงมันที่มันแบบช้ำๆเหี่ยวๆออกไปนะโหระพากะเพรามิ้นท์นะครับก็มีกุ้ยช่ายโหนี่ใบตองนะครับใครที่ทำขนมหาใบตองอยู่ก็มาเอาได้ที่นี่นี่เยอะเลยเป็นขายเป็นยังไงนี่นะเป็นปึ้งๆเลยโหขายเป็นพาวนะครับเป็นพาว1.50 เหรียญต่อพาวนะครับไม่รู้มันหนักขนาดไหนก็ประมาณนี้ผมเห็นบางร้านเขาก็ใช้ใบตองเนี่ยไปวางบนจานแล้วก็เวลาผัดไทยเสร็จก็มาวางบนใบตองก็ดีนะเป็นไอเดียที่ดีตรงนี้ก็เป็นพวกแผนกซีฟู้ดนะครับมีปลาเยอะแยะเลยกุ้งหอยปูปลามาซื้อได้นะครับท
ั้งของสดของแช่แข็งมีนะครับอันนี้ของโปรดน้องนโมปลาแซลมอนกินแล้วฉลาดกินเยอะมากเลยนโมนะฮะถ้าสอบตกนี่เลิกกินเลยปลาแซลมอนเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆนะครับโอเมก้า3วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็เลยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากที่นี่นะครับวันนี้ก็เลยสะดวกในการถ่ายทำหน่อยนะครับมาวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ว่าก็มาเดินๆอยู่อย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยก็มองแปลกๆนะครับก็พยายามจะเก็บภาพไปให้ดูแล้วกันหมูยอหมูยออันนี้หมูยออันนี้ผมชอบกินมากอันนี้มีแต่ร้านพวกอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะครับที่ของคนเวียดนามหรืออะไรเนี่ยแหละนะครับคนยวนคนเวียดนามเนี่ยจะมีหมูยอขายเป็นรุ่นๆอย่างเงี้ยผมกินเนี่ยวันหนึ่งได้สัก3อันเลยนะอย่างเงี้ยกินทั้งวันเลยนะจากนี้ถึงนั่นเลยนะเป็นแต่ลูกชิ้นอย่างเดียวเลยนี่ไอ้ใบตองแช่แข็งนี่นะครับใครซื้อไปก็ไปแช่แข็งอย่างนี้ได้อันนี้เขาก็มีแช่แข็งขายถ้าชอบสดๆก็เมื่อกี้นี้ข้างหน้านี้นะหอโซนนี้เป็นแช่แข็งทั้งนั้นนี่ฮะทุเรียนแช่แข็งก็มีแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกินแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะฮะโหแต่ราคาถูกกว่ากันเยอะเลยเมื่อกี้นี้15เหรียญนะต่อ1พาวแต่ถ้าแช่แข็งนะครับ3เหรียญ50เองแต่ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยลองนะว่าแช่แข็งมันจะออกมาเป็นไงด้านนี้เป็นขนมสดนะครับมีโมจินี่มีขนมกะทิก็มีแต่ว่ามันของจีนหรือของเวียดนามอะไรนะผมก็ไม่รู้แต่อันนี้เขาทำสดๆนะนี่เขาบอกไว้เลยว่าขายถึง4โมงเย็นแค่นั้นนะครับอันนี้ทำมาใหม่ๆแล้วมาตั้งชั้นนี้ไว้เลยมันก็จะมีพวกข้าวเหนียวดำสไตล์ของเวียดนามนะนี่ข้าวไก่ย่างกุนเชียงนี่นะของเวียดนามนี่พวกนี้ปอเปี๊ยะสดมีหลายแบบมีไส้กุ้งไส้กุนเชียงไข่นะครับแล้วก็มีแซนด์วิชด้วยแซนด์วิชเวียดนามนะครับอยู่ข้างล่างนี้ปลาท้องโก๋ก็มีนะChinese donut เฮ้ยอันนี้เอาอันนี้ผมชอบดอกจอกอันนี้ Thai flower cookie อันนี้น่าจะเป็นคนไทยทำขายหรือเปล่าไม่แน่นะหรือไม่ก็เวียดนามเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะเขาอาจจะทำขายแข่งกับเราก็ได้แต่ว่าเนี่ย Thai flower cookie ก็คือดอกจอกนี่เองแถวนี้กลิ่นหอมๆมากเลยเสียได้เหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีสักร้านหนึ่งนะครับทำขึ้นมาแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยทำของต่างๆมารวมกันแล้วก็มาขายอยากให้มีแบบร้านไทยแบบอย่างนี้บ้างจังนะครับข้าวหมากก็มีนะครับที่นี่ก็มีขายนะข้าวหมากถั่วเขียวนะครับของโปรดของผมเองจัดไปเลยนี่นะครับเดินทะลุออกมาเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารด้วยนะครับเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทเลยมีร้านขายติ่มซำก็มีนะติ่มซำมีร้านน้ำก็มีนี่ตอนนี้มาแวะซื้อติ่มซำก่อนนะฮะก็เดี๋ยวมาเอาไอ้ลูกเนี้ยผมกับน้องซัมเมอร์ชอบมากเลยลูกเนี้ยเซซามิบอลนะครับก็เดี๋ยวมาเอาแต่ตอนนี้ผมรอไม่ไหวแล้วผมขออันนี้ก่อนแล้วกันนี่มาทดสอบให้ดูก่อนที่เราจะไปที่รถนี่นะครับดอกจอกนะฮะดอกจอกนี่อันเนี้ย
อร่อยมากออกมาจากร้านซีฟู้ดแล้วนะครับก็พาเข้าไปดูแป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้ถ่ายๆอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่เขามาบอกขอไม่ให้เราถ่ายนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อเดี๋ยวก็จะกลับบ้านเลยนะครับซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไว้เลยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับมาเร็วไปเร็วหน่อยวันนี้นะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีสวัสดีครับ